ับมาอยู่ร่วมกันในรายการอีสานบันนี้คือเก่าครับคือเศร้าอยู่สถานีช่องสิบเอ็ดของเขานี่ครับแต่ในมิการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่จัดงานปีใหม่กับหลายๆภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงหน่วยงานที่อยู่ในสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นครับวิทยุทีวีรวมไปถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแมนครับก็ได้มาร่วมกันนุ่งผ้าไทยแต่ละคนก็สวยงามเลยครับผ้าไทยแต่ละคนสวยงามค่ะก็เป็นผ้าฝ้ายแน่ผ้าไม้แน่แล้วแต่มากแต่ละคนก็แต่งตัวแต่งกายกันมาบ่ได้มาตัวเปล่าครับบางคนเดินทางมาไกลจังหวัดไกลๆกับฮอกของมะพร้อมเอาเนื้อกินตูมาดิเอาเนื้อกินไส้กินตูมาฝากมาต่อนกันมานั่งคาตมาดกินข้าวผ้าเดียวกันครับก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการรณรงค์ลดการใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์หรือการรณรงค์ให้เขาได้มีการสวมใส่ผ้าไทยนะครับในเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่สืบสานร่วมใจใส่ผ้าไทยหิวปินโตครับนี่นะครับบรรยากาศในช่วงเช้าก็มีการเฮ็ดบุญตักบาตรครับพระสงฆ์จำนวน9รูปครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับบรรยากาศของการจัดงานในครั้งนี้นะครับทางภาคอีสานตอนบนซึ่งจัดขึ้นที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นกับนำโดยนางปรีกมลถนอมศักดิ์ชัยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นนำข้าราชการบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ทั้ง11จังหวัดจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่สืบสานร่วมใจใส่ผ้าไทยหิวปินโตซึ่งในช่วงเช้าเมื่อกี้ที่เห็นภาพก็ได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กับพระสงฆ์จำนวน9รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวัสดีปีใหม่สืบสานร่วมใจใส่ผ้าไทยหิวปินโตขึ้นที่กรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันกับสำนักประชาสัมพันธ์ทั้งหมด8เขตคุณได้ครับทั่วประเทศไทยในมื้อนี้เฮ็ดพร้อมๆกันเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมใจกันแต่งกายในชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองนุ่งสิ้นและก็หิวปิ้นโตมาเพื่อเป็นการนำอาหารท้องถิ่นมารับประทานร่วมกันเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยของแต่ละจังหวัดและก็มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใส่ถุงพลาสติกหรือว่าโฟมในชีวิตประจำวันไปอีกพร้อมครับสังเกตได้ค่ะภาพบิณฑบาตนี่เพิ่นก็เอาถุงผ้าใส่ของครับใส่บาตรลงไปค่ะปกติเขาจะเห็นถุงพลาสติกอันนี้เขาก็มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เนาะค่ะเนาะทางด้านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มีคนเรียกว่าบอสเพิ่นบอกว่ากันเองกับไทยเจ้าหน้าที่ความสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ของเขาให้เพิ่นเอิ้นบอสท่านค่ะบอสเพิ่นก็อวยพรผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ค่ะกับทีมงานเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดขอแพ้กับกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละทั้ง8เขต8เขตก็คือสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ถึงเขต8นี่แหละค่ะเพิ่นอวยพรหนึ่งในโอกาสปีใหม่ค่ะขอให้เจ้าหน้าที่ทุกวัดทั้ง8เขตร่วมกับกรมพร้อมในกรมเพิ่นก็จัดกันอยู่กรุงเทพฯล่ะค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงจะเลิศลูกเรื่องในหน้าที่การงานแล้วก็มีความหักความสมัครสมานสามัคคีกันค่ะเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้ชมที่สุดเลยครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็แฝงไปด้วยเนื้อหาของเมนูต่างๆที่เอามานำเสนอแต่ละ8เขตก็สิมีเมนูต่างๆที่แตกต่างกันออกไปครับด้วยเฉพาะของเขตหนึ่งเฮานี่มีการเฮ็ดเมนูก็คือตำซุปขนุนซุปบักมี่ซุปบักมี่ซุปขนุนก็มีความหมายว่าเป็นไหมมงคลเป็นพืชมงคลที่เอามาตำเอามาซุปเป็นอาหารพื้นเมืองเฮานี่แหละครับแบบเป็นการหนุนน้ำเป็นการหักกันแพ้งกันอันคำว่ามีนี่เห็นเพิ่นบอกว่าเนี่ยมันไปสอดคล้องกับคำว่ามั่งมีมั่งมีสีสูงมั่งมีสีใดหุ่มเฮืองจะเลื่อนลุงเรื่องมีคนหมุนน้ำซอยสนับสนุนความก้าวหน้าในชีวิตเฮาแล้วยังความมั่งมีคือความรวยมาสู่เฮาพร้อมความรวยความมั่งมีสีสูงซึ่งสาวเกตได้สาวเกตประเทศไทยว่าหันนี่ครับที่มาล้ำมาต่ำสู่เฮากินนะครับโอ้ยสะอ่อนทั้งเสียงกระมวลเสียงกระมวลตำขนุนซุปบักมีนี่ก็แซ่บครับอยากให้ทุกคนได้ชิมเนาะอยากให้ได้กินทะลุจอไปพุ่นละค่ะบรรยากาศของเขานี่ก็จะมีการไปเคิร์นว่าเป็นประชุมวิดีโอรวมๆกันทั้งหมด8เขตครับแต่ว่าเขาก็จะแบบสบายๆนะนั่งกับพื้นนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะจักผู้ใดค่ะในหน้าจอล่ะค่ะคุณอยู่ด้วยนะครับบ่ค่อยรู้จักปานใดค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นสาวเกตครับสาวเกตประเทศไทยเพิ่นก็เป็นผู้ประกาศทํากันกับเฮานี่ล่ะแม่นค่ะอ่านข่าวกับมวลเว้ากับมวลเฮ็ดแต้วกินกับแซ่บครับสาวเกตประเทศไทยต้องเพลงกับมวลว่าซั่นครับนี่เป็นบรรยากาศของให้เขากลุ่มย่อร้องเพลงครับบรรยากาศของทั้งจังหวัดขอนแก่นที่เฮาจัดซึ่งก็สิมีการนําเสนอของจังหวัดต่างๆทั้งหมด8เขตแต่ละเขตก็สิมีการนําเสนอเมนูอาหารต่างๆที่เป็นมีความหมายที่น่าสนใจนี่แหละครับเบิ่งดูเลยภาพน่ะคือสิแซ่บนัวคักเนาะเอาหิวปิ้นโตมาแต่ละหม่องแต่ละจังหวัดเอาแนวกินมาใส่มากินน้ํากันครับไปให้พรสวัสดีปีใหม่บอสไปพร้อมเด้ค่ะครับบอสใจดีน้ําค่ะ